การมาเดินในสวนอยู่เป็นประจำเนี่ยผมได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วพออีก5วันมาดูเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็จะมีพืชหน้าตาแปลกๆขึ้นบางต้นผมก็รู้สึกว่ามันสวยผมก็พยายามศึกษาอยู่นี่อย่างนี้เป็นต้นกระถิ่นนะครับมาขึ้นกลางถนนเลยก็คิดว่าเขาก็คงไม่ได้มีชีวิตยาวแน่นอนแล้วก็ปล่อยมันนี่ส่วนใหญ่ จะปลูกต้นมะขามกับมะม่วงไว้ซะเยอะนะครับนี่ต้นมะขามมะขามนี่พ่อผมเพาะเมล็ดเองด้วยนะครับเพาะจากมะขามที่กินแล้วก็เอามาเพาะแล้วก็มีต้นลำพูด้วยครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่หายากครับเพราะว่าก็จะมีอยู่ในเขตแถวๆน้ำที่เป็นน้ำก่อยน้ำเค็มอย่างที่นี่นะครับที่นี่ก็ถือว่าสมุทรสาคร นี่น้ำมันก็จะมีความก่อยมีความเค็มผสมอยู่ต้นลำพูนะครับบางช่วงก็จะมีหิ่งห้อยด้วยนะครับอย่างช่วงก่อนปีก่อนหน้าเนี่ยมีหิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยแต่ช่วงนี้ไม่มีนะครับก็ไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรบางกะว่าอาจจะโดนยาฆ่าแมลงจากพื้นที่ข้างๆไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็อยากให้มันกลับมาเยอะอีกนะครับต้นนี้ต้นเพกานะครับต้นเพกานี่โตเร็วเห็นเลยว่าโตเร็วเป็นไม้เนื้ออ่อนโตเร็วมีก็ต้นลำพูอีกต้นนึงครับต้นใหญ่แล้วต้นลำพูนี่เสน่ห์ของเขาก็คือจะมีรากอากาศผมพาไปดูรากอากาศครับเนี่ยครับเป็นแหลมๆขึ้นมาแบบนี้ส่วนด้านในเนี่ยก็มีบริเวณที่ต้นลำพูเนี่ยตอนแรกก็คือเอาไปปลูกในน้ำแล้วก็พอมันโตปุ๊บก็มีการถมดินไปนะครับก็คือไม่มีน้ำแต่มันก็ยังอยู่ได้นะครับมันไม่ได้อยู่ในน้ำก็ได้พอมันโตแล้วมันอยู่บนบกมันก็อยู่ของมันได้นี่ต้นมะขามเทศนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ปลูกนะครับขึ้นเองนี่จะเป็นต้นกระท่อมนะครับต้นกระท่อมก็โตดีแต่ที่โตดีมากๆเนี่ยจะเป็นมะขามมะม่วงก็โตดีครับมะขามมะม่วงแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจามจุรีนะครับส่วนเห็นลำต้นอันนี้ก็เดาได้เลยครับว่าต้นนี้เป็นต้นสะเดานะครับต้นสะเดาก็โตดีเหมือนกันถ้าตอนนี้มีต้นสะเดาขึ้นเองเนี่ยก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็คอยแต่ผมอาจจะตัดให้มันตรงเลยจะไม่ให้มันมีกิ่งรอบข้างเลยให้มันสูงไปอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นต้นว่านะครับอันนี้ผมก็ตัดแต่งกิ่งให้สูงเลยต้นนี้ที่ต้องการให้มันสูงอย่างเดียวเลยนี่ต้นจามจุรีโตเร็วมากเผื่อแป๊บเดียวก็โตนะครับโตแล้วก็ดีด้วยต้นจามจุรีเป็นปุ๋ยบำรุงดินครับนี่ต้นนี้ก็ขึ้นเองครับต้นกระถิ่นเขาก็กินฝักกันนะครับฝักกินได้ครับต้นกระถิ่นนี่ขึ้นเองต้นกระถิ่นนี่ก็โตได้เหมือนกันนะต้นนี้ถือว่าโตมากเลยเพราะว่าปกติเราจะเห็นแต่ต้นเล็กๆเดี๋ยวผมโดนยุงกัดเยอะไปหน่อยแล้วโอเคงั้นไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ